สวัสดีครับมาดูการประกอบเฮลิคอปเตอร์นะฮะก็วันนี้ก็จะบุด้วยกระดาษแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือผู้กันแล้วก็กาลาเทคนะฮะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่ผมทำเป็นชุดคิดมาให้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีส่วนหางอันดับแรกก็ทำการแกะออกมาเลยนะฮะนี่นะครับเอาภาพเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่คือลำตัวปีกแล้วก็หางครับผมใส่เข้าไปนะฮะนี่นะฮะใส่เข้าไปแล้วก็ส่วนตัวนี้ถอดออกก่อนนะฮะเหมือนตัวล็อกไม้ขันชักออกก่อนใส่เข้าไปนะครับจะเอาอันไหนเข้าก่อนก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับนะครับเข้าไปเลยนะฮะปุ๊ยตกประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นตัวล็อกฮะตัวที่ก็ทำจากปลอกสายไฟนะครับผมใช้วัสดุที่เหลือใช้ทั่วไปนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับส่วนยางนี่ก็เดี๋ยวถอดออกก่อนก็ได้ครับให้รู้ว่าเวลาทำเองนะฮะมันจะต้องมีการฟรีของระบบนะครับผมดูไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ขั้นดับแรกก็ใช้ตัวยางล็อกก่อนแล้วกันนะล็อกก่อนนะครับเป็นเลยวันนู้นส่วนหางครับพักไปก่อนนะฮะส่วนหางผมทำมาให้สำหรับถอดประกอบส่วนหางจับตรงนี้นะครับจับตรงที่แข็งแรงนะกดไปประมาณนี้ครับเลยโครงมาแล้วนะครับผมแล้วก็เรามาทำการบุหางนะฮะหางก็กาลาเทคครับผมผู้กันทาฮะทาบางๆนะครับไม่ต้องทาเยอะครับทาบางๆทาเยอะก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับผมนี่ครับทาเข้าไปนะครับได้แล้วนะครับผมได้แล้วแล้วก็เอากระดาษที่เตรียมไว้นะครับเป็นกระดาษแก้วหรือเป็นกระดาษที่เบาๆฮะฉันทั้งหมดพลาสติกก็ได้ครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะใช้กระดาษแก้วนะอันนี้ผมใช้กระดาษแก้วที่เขาเอาไว้ทำเบานะฮะแล้วก็ทำการกดเข้าไปเลยนะฮะกดให้ตึงนะครับดึงให้ตึงนะฮะตึงให้ตึงนี่ขึ้นมาแล้วนะฮะกันสมกับกาวจะไม่ติดนิดนึงใส่ไปไม่มีปัญหาครับ
ใส่เข้าไปได้เป็นเลยนะครับผมเป็นไหลได้แล้วนะครับได้แล้วนี่ครับก็ทำการตัดครับจะกันไกลเนี่ยครับตัดไปเลยนะฮะตัดไปเลยนะครับพักไว้ก่อนนะครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนของปีกนะฮะปีกก็คือนี่นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับก็ทากาวไปนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากทากาวก็ใช้เทปกาว2หน้าก็ได้ครับแต่ในที่นี้กาวมันจะง่ายดีนะครับผมก็ใช้กาวเป็นกาวน้ำกาวลาเท็กซ์ได้หมดนะครับทาไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทาแล้วเป็นแบบนี้จากนั้นแล้วก็ทำการเอากระดาษนะฮะที่เราเตรียมไว้นะฮะก็เอากระดาษที่เราเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปประมาณนี้ครับผมไม่เรียบร้อยก็แก้ไขใหม่ได้นะฮะได้แล้วครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้จะให้เรียบร้อยก็หยิบออกมาครับออกมาจากตัวนี้เลยนะฮะปั๊บมาแล้วก็พลิกพลิกออกมานะครับผมนี่นะฮะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทำการตัดเลยนะครับการตัดก็ให้เลือกเอาครับว่าจะใช้คัตเตอร์หรือว่าจะใช้กรรไกรแต่ถ้าคัตเตอร์ก็ต้องคัตเตอร์ที่คมนะฮะอย่าไปเสียดายใบคัตเตอร์มันนะครับผมครับคัตเตอร์ก็ตัดไปเลยครับกะเอาฮะปีกนกเป็นแบบไหนครับอยู่ที่เรานะฮะไม่ได้ซีเรียสนะครับผมตัดไปขออย่าใช้ตัวรองครับผมThank you.
คัตเตอร์คมก็จะตัดง่ายนะครับผมนิดหน่อยนะครับตัดนิดนึงเรียบร้อยเมื่อได้แล้วก็ถักไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูส่วนของหางหางมันก็ใช้คัตเตอร์ตัดนะครับตัดเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยใช่ไหมครับงานเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ประกอบเข้ากับลำตัวก็จับอย่างนี้นะฮะจับอย่างนี้จับอย่างนี้ครับใส่เข้าไปเลยใส่ขวาเนี่ยประมาณนี้เอามือกดไว้นะฮะแล้วก็หากาวนะครับหากาวใส่ไม้คันชักกลับคืนเข้าไปใส่ไม้คันชักก็จับตรงนี้นะฮะจับตรงนี้ใส่เข้าไปปึ๊ดนี่นะหนึ่งข้างละอีกข้างหนึ่งก็จับตรงนี้นะฮะนี่ฮะใส่เข้าไปใส่ทางไหนก็ได้นะครับไม่ได้สี่เหลี่ยมจากนั้นก็เอาปลอกสายไฟใส่เข้าไปเลยกดเข้าไปนะครับไม่ต้องกดให้มันแน่นนะฮะให้เขาฟรีด้วยนะครับก็เป็นแล้วครับตอนนี้ก็ขาดครึ่งท่อนก็ทำการใส่หางเข้าไปประมาณนี้ครับI don't know.